สวัสดีครับก็มาพบกับช่องไดโรกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปงานรอบพิเศษของภาพยนตร์เรื่องชินมาร์คไรเดอร์หรือชินคาเมเดอร์นั่นเองภายในงานก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เป็นการโชว์ของสะสมของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การขายของที่ระลึกต่างๆแล้วเราก็มาลองชมบรรยากาศกันดูเลยก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรกันมากเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแบบภาคไทยอีกด้วยถัดมาก็มาพูดถึงตัวหนังกันบ้างซึ่งรีวิวนี้ก็จะยังไม่สปอยนะครับชินคาเมเดอร์ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ครบรอบ50ปีของคาเมเดอร์ซึ่งทั้ง3โปรเจกต์ที่ออกมาก็คืออนิเมชันยอดนักสืบแห่งฟูโตะคาเมเดอร์แบล็กซันที่ทั้ง2เรื่องก็ได้ฉายจนจบไปเมื่อช่วงปีที่แล้วและโปรเจกต์ที่3ก็คือชินคาเมเดอร์กับการตีความคาเมเดอร์ต้นฉบับออกมาใหม่ตัวเรื่องเองก็คงพูดได้ว่าแบกรับความคาดหวังของแฟนไม่ต่างจากคาเมเดอร์แบล็กซันกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการได้คุณอันโนฮิเดอากิที่มีผลงานมามากมายไม่ว่าจะเป็นชินเอวานเกเลียนชินก็อดซิลล่าและชินอุลตร้าแมนซึ่งในเรื่องนี้คุณอันโนก็มานั่งแทนกำกับเองเลยอีกด้วยดารานักแสดงที่มารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้ก็เรียกว่ามีชื่อเสียงกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องแรกที่ต้องบอกกันก่อนก็คือผมอยากให้ลดความคาดหวังว่าชินคาเมเดอร์จะเป็นหนังที่สุดยอดจะเป็นดาร์กไนท์ของคาเมเดอร์อะไรแบบนั้นเพราะตัวหนังเองก็เต็มไปด้วยจุดอ่อนมากมายแต่ถึงขั้นว่าแย่สุดๆกันไปเลยไหมก็คงไม่ขนาดนั้นในส่วนของเนื้อเรื่องอันนี้ผมก็ต้องบอกกันก่อนว่าเนื่องจากตัวผมเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของชินคาเมเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมังงะช็อกเกอร์ไซการ์ดจากขนมชินคาเมเดอร์ชิปส์หรือก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ผมเองก็พอรู้เรื่องคร่าวๆกันมาบ้างแล้วถามว่ามันมีผลยังไงส่วนตัวผมก็คิดว่ามีผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะชินคาเมเดอร์เต็มไปด้วยบทพูดที่ยาวและเร็วแค่นั้นยังไม่พอศัพท์เทคนิคเองก็มีพอสมควรพูดง่ายๆสมาธิหลุดกันนิดนึงอาจจะหลุดใจความสำคัญกันไปได้ตัวศัพท์เทคนิคเองก็ส่งผลให้เข้าใจยากเพราะแปลออกมาเป็นภาษาไทยแต่ถ้าทับศัพท์ไปเลยเพื่อเผลออาจจะงงยิ่งกว่าตรงนี้ผมคิดว่าถ้าอ่านซับภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจง่ายกว่านะครับจริงๆผมเองถ้าไม่ได้รู้เนื้อหาบางส่วนมาก่อนก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าคงจะต่อเรื่องกันไม่ค่อยติดเหมือนกันการเดินเรื่องก็มาเป็นเส้นตรงไม่มีอะไรมากคล้ายๆชินอุลตร้าแมนภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นการตีความใหม่หมดเลยเพียงแต่อ้างอิงองค์ประกอบเก่าๆมาเท่านั้นถ้าเทียบความลื่นไหลผมให้ชินอุลตร้าแมนเดินเรื่องได้ดีกว่าระดับหนึ่งชินคาเมเดอร์ผมว่ามันดูค่อนข้างโดดเหมือนจู่ๆพูดประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทรกแล้วบางจุดก็ไม่กลับไปสานต่ออีกด้วยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละผมคิดว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดต่างๆที่เยอะมากมีเช็คลิสต์ที่ต้องทำเต็มไปหมดแต่ด้วยความที่เวลาไม่พอก็เลยมาได้แค่อย่างละนิดอย่างละน้อยกลายเป็นครึ่งๆกลางๆกันไปซึ่งพวกดีเทลต่างๆที่ใส่ไม่หมดก็ถูกเอาไปลงที่มังงะการ์ดและบทสัมภาษณ์ต่างๆกันไปแทนในส่วนของฉากแอคชั่นตรงนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าฉากที่มืดมันเยอะเกินไปขนาดสว่างๆยังดูกันลำบากเจอที่มืดดูกันไม่รู้เรื่องเลยที
ีเดียวฉากสู้ในอุโมงค์ที่ก็น่าจะเป็นอีกไฮไลท์นึงของเรื่องนี้เรียกว่าดูไม่ออกกันเลยว่าทำอะไรกันได้ยินแต่เสียงเอฟเฟกต์ตุบตับฉากไฮสปีดก็ดูยากพอกันยิ่งช่วงหลังๆมีทั้งไฮสปีดทั้งมืดคอมโบรวมกันไปการตัดฉากการต่อสู้หลายครั้งผมก็รู้สึกว่ามันมีความโดดรู้สึกไม่ต่อเนื่องกันแปลกๆและส่วนมากก็ต้องบอกว่าพึ่ง CG กันซะเยอะผมก็พอเข้าใจคนที่ไม่ชอบนะครับมันดูการ์ตูนกันไปหน่อยแต่จุดที่ผมชอบก็คือมันดูเวอร์กันดีคือเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่า Rider Kick เนี่ยออกมาดูรุนแรงมากพูดถึงฉากแอคชั่นก็คงต้องพูดถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหรือ Final Battle ที่ก็ดูยากเหมือนกันครึ่งแรกของการต่อสู้แม้จะดูยากแต่ก็ดูมีพลังกันดีแต่พอครึ่งหลังของการต่อสู้กลายมาเป็นมวยวัดกันซะงั้นทางด้านตัวละครผมคิดว่าแคสติ้งของตัวละครก็เลือกมาได้ค่อนข้างดีนักแสดงแต่ละคนก็ดูมีเสน่ห์แต่ความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่เช่นความสัมพันธ์ของตัวเอกอย่างฮอนโกกับรูริโกที่พอต้องมีซีนอารมณ์แล้วผมรู้สึกว่าไม่อินกับคู่นี้เลยหรือความสัมพันธ์ของพี่น้องรูริโกกับอิจิโร่ที่แทบไม่ได้เล่าอะไรออกมากันสักเท่าไหร่ทำให้พอถึงบทสรุปสุดท้ายผมเองก็คิดว่ามันดูง่ายไปไหมซึ่งปัญหาหลักๆก็คงมาจากไม่มีเวลาให้เล่ากันนั่นแหละสำหรับตัวละครที่หลายๆคนพูดถึงกันอย่างอิจิโมจิฮายาโตะผมคิดว่าก็ดูน่าสนใจกว่าฮอนโกจริงๆเพราะบุคลิกของเขาจะมีความขี้เล่นต่างจากฮอนโกที่ออกไปในแนวทางอินโทรเวิร์ตกันแบบ 100% ถัดมากับคีย์เวิร์ดคำว่าพลาน่าพลาน่าหรือบ้านเราแปลว่าปลานก็เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้แต่ในเรื่องกลับอธิบายออกมาให้เราไม่เห็นภาพกันสักเท่าไรแม้แต่ในมังงะช็อกเกอร์ไซเองก็ยังคงไม่เห็นภาพแต่ถ้าให้ผมตีความพลาน่าก็เหมือนพลังฟอสของพวกเจไดอะไรแบบนั้นแล้วจำเป็นต้องเป็นเรด PG-12 กันไหมจริงๆนอกจากฉากต่อสู้เลือดสาดกันช่วงแรกๆผมก็คิดว่าก็ดูไม่จำเป็นกันสักเท่าไรแต่ก็คงต้องใส่มาเพื่อให้รู้สึกถึงน้ำหนักในการฆ่าคนแล้วจำเป็นต้องอ่านเรื่องราวก่อนหน้าอย่างมังงะเรื่องช็อกเกอร์ไซกันไหมผมก็คิดว่าจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้เพราะปัจจุบันนี้เรื่องนี้ก็ยังคงออกไม่จบอ่านไปก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ต้องการแถมอาจจะได้ความงงเพิ่มขึ้นมาแต่เราก็จะได้รู้ปูมหลังของตัวละครอื่นๆเพิ่มมากันอีกนิดหน่อยอย่างอิจิโร่คุโมออกและซาโซริออกแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ออกมังงะให้จบก่อนหนังฉายกันล่ะผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการสปอยเพราะอย่างเรื่องคุโมออกมี6แขนถ้าคนดูวันแรกที่ญี่ปุ่นก็แทบไม่รู้กันมาก่อนเลยถ้าในมังงะลงไปก่อนก็คงจะดูไม่เซอร์ไพรส์กันแล้วก็เมเดอร์เวอร์ชันต้นฉบับล่ะต้องดูมาก่อนไหมผมก็คิดว่าไม่จำเป็นแต่ก็อาจจะไม่เก็ตอีสเตอร์เอ็กบางจุดแต่ที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าก็คือมังงะต้นฉบับของอาจารย์อิชิโนโมริเพราะบทพูดบางช่วงบางตอนและฉากบางฉากก็คือก๊อปจากหนังสือมาวางเลยทีเดียวและที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้เมื่อเทียบกับ Commander The First ล่ะเป็นยังไงกันบ้างผมก็คิดว่าทั้ง2เรื่องมีดีกันไปคนละแบบแต่ผมค่อนข้างชอบชิน Commander มากกว่าเพราะว่ามันดูเวอร์วังกว่าเยอะสรุปแล้วแม้ตัวหนังจะมีส่วนที่ให้ติแล้วก็ให้บ่นกันเยอะแต่ผมกลับรู้สึกคลิกกับหนังเรื่องนี้ด้วยความที่พยายามจะหาเหตุผลใส่ให้กับทุกอย่างเพื่อให้เรื่องราวดูสมจริงการออกแบบที่ดูร่วมสมัยแต่ก็ยังคงความคลาสสิกการต่อสู้ถึงแม้จะดูไม่เคยรู้เรื่องแต่ผมก็ชอบความเบอร์และการอ้างอิงหลายๆซีนจากมังงะก็ค่อนข้างถูกใจผมมากก็คงเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ทั้งรักทั้งชังล่ะครับแล้วถามว่าควรจะไปดูในโรงกันไหมผมว่าก็น่าดูนะเพราะฉาก Rider Kick แบบกระหึ่มดูในโรงก็คงจะได้อารมณ์กันมากกว่าและหนังตีความใหม่อย่างชินคาเมเดอร์เองผมก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่เดือนถึงจะได้ทำออกมากันอีกความรู้สึกของผมกับหนังเรื่องชินคาเมเดอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วคนอื่นๆที่ได้ไปดูกันมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างชอบหรือไม่ชอบมีจุดไหนที่อยากบ่นหรือมีจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ